กันหน่อยมีการร้องเรียนเข้ามาที่รายการสถานีประชาชนและร้องทุกข์ลงป้ายนี้เป็นชาวบ้านที่ตำบลเหล่าขวัญอำเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเขาบอกว่าเดิมทีเดือดร้อนหนักมากเพราะว่าในพื้นที่มีโรงงานเผายางตั้งอยู่ในพื้นที่พี่เดียวครับโรงงานเผายางสะท้อนถึงอะไรขะเหมาค่ะโอ้กลิ่นด้วยสีดำกล้ำเลยชาวบ้านบอกว่าเดิมทีตอนแรกมีอยู่นะคะแต่ว่าไปมาเอ้ามีรายใหม่เข้ามาสวมสิทธิ์ตั้งอยู่ในพื้นที่อีกซึ่งใบอนุญาตตรวจสอบแล้วถูกต้องตามกฎหมายแต่สิ่งที่พวกเขากังวลคือถ้าหากทำแล้วเกิดผลกระทบใครจะรับผิดชอบอยากให้ทำ MOU เรื่องนี้ค่ะเราส่งนักข่าวลงพื้นที่ไปคุณประภาสเลิศวิไลให้คุณผู้ชมติดตามจากรายงานค่ะการก่อสร้างโรงงานเผายางรถยนต์ที่หมู่7บ้านหนองกระทุ่มตำบลเหล่าขวัญอำเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีปัจจุบันต้องหยุดก่อสร้างชั่วคราวเพราะอยู่ระหว่างการเจรจาทำความเข้าใจกับชาวบ้านที่ก่อนหน้านี้รวมตัวกันคัดค้านไม่อยากให้มีการก่อสร้างโรงงานนี่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังมีผู้ประกอบการรายใหม่มาซื้อที่ดินและใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานต่อจากผู้ประกอบการรายเก่าเพื่อทำโรงงานประเภท106ซึ่งเป็นโรงงานรีไซเคิลด้วยการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาเป็นวัตถุดิบหรือทำผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งโรงงานนี้จะรับซื้อยางรถยนต์เก่ามาเผาเพื่อแยกส่วนเอาน้ำมันแม้เจ้าของโครงการจะเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรายเก่าแล้วแต่สิ่งที่ผู้ประกอบการรายเก่าทำไว้ในอดีตก็เป็นสิ่งที่ทำให้ชาวบ้านเกิดความกังวลว่าผลกระทบจะซ้ำรอยหรือไม่เพราะในอดีตผู้ประกอบการรายเก่าก็รับซื้อยางรถยนต์มาเผาเพื่อแยกเอาน้ำมันแบบนี้โดยเตาเผาระบบเปิดทำให้มีกลิ่นเหม็นและขม่าวฟุ้งกระจายกระทบชุมชนโดยรอบนอกจากนี้ยังเคยเกิดเหตุเตาเผาระเบิดจนมีผู้บาดเจ็บและสุดท้ายต้องหยุดกิจการไปหลังผู้ประกอบการรายใหม่มาซื้อกิจการและรับช่วงต่อใบอนุญาตชาวบ้านก็เริ่มรวมตัวคัดค้านอำเภอเหล่าขวัญและอบต.เหล่าขวัญจึงจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านเมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาตัวแทนผู้ประกอบการรายใหม่ยืนยันว่าพวกเขาจะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเตาเผาระบบปิดและมีระบบกรองฝุ่นและขม่าวเพื่อป้องกันผลกระทบชาวบ้านจึงเสนอเงื่อนไขว่าต้องเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมทั้งการสังเกตการตรวจสอบและติดตามการแก้ไขหากเกิดปัญหาขึ้นในอนาคตประเด็นก็คือเราต้องการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนของชาวบ้านนะครับว่าในการก่อสร้างโรงงานแล้วเนี่ยกังวลเรื่องอะไรปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมด้านไหนบ้างเพราะว่าจากเท่าที่ฟังมานะครับประเด็นที่ฟังมาเนี่ยชาวบ้านมีความกังวลในเรื่องของผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากผู้ประกอบการรายเก่านะครับซึ่งตรงเราเองเนี่ยเราเองก็เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้ามาซื้อกิจการต่อซึ่งเราเองด้วยผู้บริหารเองด้วยทีมงานของเราเองเนี่ยมีความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมมากอยู่แล้วแล้วเรามีการดำเนินการมาเป็น10ปีนะครับประสบการณ์เรื่องพวกนี้ซึ่งเรามั่นใจว่าในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจัดการได้ดีพอนะครับนายกอบต.เหล่าขวัญเปิดเผยว่าหลังเสร็จการประชุมรับฟังความคิดเห็นขณะนี้ทางโรงงานจะหยุดก่อสร้างชั่วคราวจนกว่ากระบวนการมีส่วนร่วมโดยการทำบันทึกข้อตกลงหรือ MOU จะแล้วเสร็จและถึงแม้จะมี MOU และมีคณะกรรมการร่วมที่มีตัวแทนชาวบ้านเข้ามามีส่วนหากในอนาคตทางโรงงานประกอบกิจการแล้วส่งผลกระทบอบต.ก็พร้อมออกคำสั่งหรือดำเนินมาตรการเข้มงวดทันทีเลยฮะทันทีเพราะว่าอำนาจวันนั้นอำนาจเราเต็มที่ถ้าประกอบกิจการแล้วคุณมีผลกระทบอยู่นี่เราสั่งหยุดได้เลยนะตามพรบ.ตามหน้าที่ท้องถิ่นมีเนี่ยสามารถทำได้เลยแต่ว่าสิ่งที่ชาวบ้านเขากังวลและกลัวเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาในการประกอบการโรงงานประเภทนี้เขาได้รับผลกระทบจริงนะฮะเจ้าเดิมเจ้าเดิมรายเก่าซึ่งเขาไม่ได้มีมาตรฐานกับอุปกรณ์ในการควบคุมคอนโทรลหรือว่าข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือว่าเครื่องดักฝุ่นหรืออะไรเงี้ยเขาไม่ครบแต่ว่าคือตอนนั้นก็คือประกอบการกันมาก่อนซึ่งภาพในอดีตมันทำให้ชาวบ้านกลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นอีกหรือไม่พื้นที่ตำบลเหล่าขวัญอำเภอเหล่าขวัญเป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมตามผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีพ.ศ.2560แต่เนื่องจากผู้ประกอบการรายเก่าได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานมาตั้งแต่ปี2556ก่อนกฎกระทรวงบังคับใช้ผังเมืองดังกล่าวจะบังคับในปี60จึงมีสิทธิตามกฎหมายที่จะเป็นโรงงานต่อไปได้แ
และผู้ประกอบการรายใหม่ที่มารับช่วงต่อก็ได้สิทธินั้นต่อเนื่องเช่นกันขณะที่ชุมชนที่อยู่ใกล้พื้นที่โรงงานในตำบลเลาขวัญมีทั้งหมด3หมู่บ้านคือหมู่7บ้านหนองกระทุ่มซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานหมู่12บ้านเขานางและหมู่15บ้านหนองสะซึ่งทุกหมู่บ้านจะต้องส่งตัวแทนเข้ามาเป็นคณะกรรมการร่วมในการติดตามการดำเนินกิจการของโรงงานประภาสเลิศวิไลไทย PBS รายงานเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมอาจจะได้เห็นภาพนิ่งบางส่วนไปแล้วต้องบอกว่านั่นคืออดีตนะคะแต่ว่าภาพเก่ามันยังคงฝังใจชาวบ้านอยู่เพราะว่าตอนที่มีมันเดือดร้อนจริงๆมองไปทางไหนดำปื้ดเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้มีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายและผู้ประกอบการรายใหม่จะเข้ามาได้แต่จะต้องผ่าน MOU ของชาวบ้านก่อนวันนี้เราจะต้องมาขยายกันค่ะว่า MOU นั้นคืออะไรด้วยค่ะครับแต่ว่าต้องมาร่วมกันสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านก่อนเพราะว่าก่อนที่เข้ารายการนะครับมีชาวบ้านบางส่วนเนี่ยเขาพูดถึงว่าเอ๊ะมันมีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หรือเปล่าบอกตามตรงไม่ได้กลัวนะรายการเราไม่เคยกลัวผู้มีอิทธิพลทั้งหลายหากว่าเขาทำไม่ถูกต้องนะวันนี้เนี่ยคุณทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วคุณออกมาเรียกร้องปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วต้องการให้แก้ไขปัญหาดังนั้นฮะวันนี้ก็มีตัวแทนครับอย่าเรียกว่าเป็นคนที่ไม่กลัวเลยแต่ว่าเป็นคนที่มาทำหน้าที่แทนกับชาวบ้านออกมาเรียกร้องสิทธิ์ของพวกเขานะท่านแรกครับคุณธเนศเตยทองฮะเป็นชาวบ้านหมู่7ตำบลเลาขวัญอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีฮะสวัสดีครับท่านถัดไปครับนะคุณสมบัติสิริดีกิจครับท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านหนองกระทุ่มอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีฮะสวัสดีครับและท่านถัดไปครับท่านเคียงทองแก้วเป็นชาวบ้านหนองสะอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีท่านนี้เนี่ยเป็นอดีตกำนันตำบลเลาขวัญแล้วก็ยังมีตัวแทนของชาวบ้านด้วยที่นั่งอยู่ที่บริเวณด้านหน้าเวทีนี้สวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีทุกท่านสวัสดีนะครับก่อนอื่นมาสลายมาทำความเข้าใจกันก่อนเราคือสื่อสาธารณะนะครับเราทำหน้าที่แทนประชาชนแล้วก็เป็นกระบอกเสียงกับชาวบ้านอะไรถูกว่าตามถูกผิดว่าตามผิดอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้นะถามคุณธเนศก่อนมีข้อกังวลอะไรไหมนะตอนนี้เนี่ยเกรงกลัวผู้มีคนในพื้นที่หรือเปล่าผมกลัวกลิ่นกลัวมลภาวะมากกว่ามากกว่านะผมห่างอยู่นั่นแค่ร้อยกว่าเมตรเองอ๋อเหรอใช่เยอะภาพนึงเนี่ยที่ผมเห็นจากคุณประภาสอ่ะเขาเอาภาพน่าจะเป็นภาพเก่ามาของผู้ประกอบการรายเดิมแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทหารน่าจะเป็นทหารใช่ไหมฮะลงมาในพื้นที่พร้อมกับเหมือนมีคนงานอ่ะเนื้อตัวเขาแบบว่าดำทั้งตัวเลยใช่ฮะทั้งตาทั้งปากหน้ามันเกิดจากอะไรฮะเกิดจากข้าวเมาข้าวเมายางรถยนต์เหรอครับใช่ครับโอ้โหแล้วมันไม่เข้าปุ่งเข้าปอดไปเลยฮะอย่างเงี้ยก็ใช่สิฮะผมเพิ่งมาอยู่ครับผมไม่ได้อยู่ในสมัยนั้นอย่างกับภาพตัดต่อนะพี่เดียวตัดต่อหรือเปล่าไม่ได้ตัดต่อใช่ไหม คือมันดำไปหมดยกเว้นเสื้อผ้าหน้าผมของคนที่เข้าไปตรวจแต่ย้ำว่านี่คือภาพในอดีตใช่ไหมคะปัจจุบันยังไม่ดีนะครับผู้ประกอบการแล้วเดี๋ยวของพี่เนี่ยเคยมีตัวดำอย่างนี้บ้างไหมยังครับยังใช่ไหมผมเพิ่งเข้ามาผมก็กังวลมากด้วยผมก็กลัวจะเป็นอย่างนี้แหละโอ้กังวลว่าต่อไปนานในอนาคตเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับแล้ววันนี้ที่มาเนี่ยอยากจะมาเรียกร้องอะไรอยากให้แก้ปัญหาอะไรหรืออยากให้มีมาตรการอะไรครับก็จริงๆแล้วไม่อยากให้เกิดเลยด้วยซ้ำไปแหละฮะแต่ว่าหมายถึงว่าไม่ต้องการให้มีโรงงานอย่างนี้ใช่ครับแต่ว่าถ้ามันสุดวิสัยจริงๆมันก็คงจะต้องมีการทำ MOU อย่างที่ทางแม่บ้านทางนักการเมืองแนะนำนี่แหละครับเอ๊ะแต่ชาวบ้านบอกว่าไม่อยากให้เกิดแต่นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปทางโรงงานเองก็บอกเขามีใบประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมายนะมันเหลืออยู่ใบหนึ่งคือใบล่าสุดนี่ที่ยังไม่ได้โดยสมบูรณ์ก็คือว่าใบสถานประกอบกิจการอันเป็นมลภาวะนะครับตอนนี้ยังไม่มีใบนั้นอ๋อคือข้อกังวลตรงนี้ใช่ครับก็เลยเหลือใบหนึ่งแล้ววันที่มีเหมือนมีการประชาคมกันหรือเปล่าฮะประชาพิจารณ์ประชาพิจารณ์กันครับแนวโน้มส่วนใหญ่ชาวบ้านว่ายังไงเพราะดูแล้วผู้ประกอบการคนใหม่เขายืนยันว่าเขาสามารถจัดการเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมได้เขาตระหนักถึงเรื่องแนวโน้มชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ผมว่าน่าจะไม่ส่วนใหญ่คือไม่เอาแน่ๆแต่ว่ามันก็อยู่ที่ผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะที่จะตัดสินใจกันว่าจะให้มันเป็นไปในทิศทางใดทำไมถึงพูดถึงผู้หลักผู้ใหญ่ครับทำไมเขาไม่ฟังชาวบ้านล่ะครับก็ตรงส่วนตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการชี้แจงของผู้ประกอบการอยู่ว่าของเขาเนี่ยสามารถ
ทำการบำบัดได้อะไรประมาณนี้ครับคือเขาบอกบำบัดได้แต่ถามผู้ใหญ่หน่อยในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่บ้านและดูแลพื้นที่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มานานมากเล่าย้อนกลับไปภาพฝังใจที่ชาวบ้านบอกมันไม่มีวันลบเลือนได้เลยเรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างคะก็คือเมื่อภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับตอนที่มีทหารกับสูตรดำรงธรรมเข้าไปตรวจในสถานประกอบการเดิมนี่พูดถึงโรงงานเก่านะครับค่ะโรงงานเก่าซึ่งประกอบกิจการประเภทเดียวกันครับก็คือมันมีขม่าวคาบคาร์บอนเป็นคาร์บอนเป็นผงคาร์บอนนะครับดำนะติดตามตัวซึ่งล้างออกยากแล้วก็มันหักสูดดมเข้าไปในปอดก็อาจจะอันตรายแล้วมันจะมีเรื่องกลิ่นน้ำมันเป็นกลิ่นน้ำมันกลิ่นพอดมแล้วมันจะเวียนหัวนะครับแล้วก็เรื่องสารที่จะไหลลงไปกับน้ำฝนที่เวลาฝนตกลงมาครับเราก็เลยเกรงครับเรื่องนี้ครับแต่เยอะถามคำถามเดิมเลยเพราะว่าเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางด้านผู้ประกอบการรายใหม่ใช่ไหมฮะที่เข้ามาในพื้นที่ใช่ครับเขาก็ต้องการทำครับแต่เขาอ้างว่าไงฮะเขาสามารถจัดการปัญหาหรือมีมาตรการรองรับได้หรือครับครับก็ที่เขาพูดที่ทำประชาพิจารณ์ที่นั่งคุยกันนะครับก็ทางผู้ประกอบการแล้วก็ทางชาวบ้านก็มีข้อตกลงกันว่าจะทำ MOU เพื่อมันก็ตกลงว่าหากว่ามีผลกระทบกับชุมชนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือคุณจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขอย่างไรค่ะแล้วชาวบ้านเชื่อมั่นไหมฮะก็ยังไม่เห็นตัว MOU อันนี้ว่าโอ้ยังไม่เห็นครับถ้าเกิดว่าจะได้เห็นมาแล้วเนี่ยจะได้นำมาพิจารณาแล้ววันนั้นเขาไม่ได้เอาไปให้ดูเลยเหรอฮะหรือว่าแค่รับฟังไปก่อนวันนั้นแค่รับฟังไปก่อนครับว่าเราจะร่าง MOU ขึ้นมาแล้วก็ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบนะครับเกี่ยวกับผลกระทบหรืออะไรอย่างเงี้ยครับนั้นวันนี้บอกได้ไหมในเมื่อสถานีประชาชนเนี่ยเป็นกระบอกเสียงให้แล้วเผื่อว่าเราส่งเสียงไปเนี่ยว่า1 2 3 4เราต้องการยังไงบ้างครับให้เขาทำให้กับเราก็หากเป็นไปได้นะครับซึ่งผมก็ได้คุยกับชาวบ้านก็บอกไปสมมติว่าหากผู้ประกอบการนะครับสร้างโรงงานเนี่ยมีผลกระทบกับชุมชนนะครับให้เขาหยุดดำเนินการก่อนแล้วแก้ไขให้ดีขึ้นก่อนแล้วถึงจะดำเนินการหรือผลิตต่อไปอย่างเงี้ยครับค่ะขยายความหน่อยผู้ใหญ่บ้านแล้วรวมถึงคุณเคียงด้วย MOU ที่คาดหวังไว้ที่หวังเอาไว้ก่อนนะคะมีอะไรบ้างคะเริ่มจากผู้ใหญ่ก่อนค่ะคาดหวังค่ะก็คงอย่างข้อที่ผมว่านะครับหากว่ามันมีผลกระทบเรื่องอะไรบางส่วนที่มันแก้ไขได้นะครับก็ให้หยุดการผลิตก่อนแล้วค่อยแก้ไขให้ดีก่อนแล้วค่อยผลิตต่อครับค่ะเพื่อเป็นความมั่นใจให้กับชุมชนของผู้ใหญ่คือถ้าเจอปัญหาให้หยุดผลิตก่อนแล้วเดี๋ยวแก้ไขของคุณเคียงนะคะ MOU ในความรู้สึกและความคิดเห็นเราเคทาวฟาร์มเบื้องต้นก่อนนะครับที่วันที่9ที่ไปพูดคุยกันนะพร้อมชาวบ้านซ้ำทั้ง400คนนะฮะก็ไปพูดคุยกันแล้วก็ดูแล้วทางผู้ประกอบการก็อธิบายว่าข้องเข้านั้นถูกต้องได้มาโดยที่ซื้อมาแล้วก็ฝ่ายทางนายกก็ว่าเขาอ่าน4ข้อก็ถูกต้องถึงได้อนุญาตให้สร้างในเมื่อคุยกันแล้วชาวบ้านก็รอฟังอยู่ว่าจะตกลงยังไงกันดีไอ้นู้นก็ถูกไอ้นี้ก็ถูกทั้งที่ผมเองนะกังวลใจมาแล้วตลอดว่าโรงงานเนี่ยมันกึ่งมลภาวะและสิ่งแวดล้อมในชุมชนครับเพราะว่าเขตพื้นที่เรานะมันพื้นที่ที่เขี้ยวใช่ไหมครับมันเป็นพื้นที่ของเกษตรกรไม่ใช่อุตสาหกรรมครับก็เลยตัดสินใจวันนั้นถ้าผมไม่สรุปว่าเรื่องให้ทำเอ็มอยู่มันก็จะไล่กันไปเรื่อยครับมันก็ไม่จบก็เดินขบวนกันอยู่เรื่อยๆก็เลยตกลงว่าให้ทำเอ็มอยู่เลยให้ทำข้อตกลงวันในเมื่อคุณถูกแต่เอ็มอยู่นั้นก็ต้องมาใช้ไล่หน่วยงานที่ผู้เกี่ยวข้องนะฮะเอามาตกลงกับชาวบ้านทั้ง3หมู่บ้านเพื่อผูกมัดกันไว้ว่าถ้าเกิดมลภาวะสิ่งที่เรากังวลอยู่และจะทำแก้ไขยังไงจะหยุดดำเนินการและขั้นตอนต่อไปคือถ้าพ้นงานโรงงานของคุณผลิตได้ดำเนินการในสิ่งแวดล้อมและมาสร้างการทำมาหากินในชุมชนของเราที่เรากังวลอยู่แล้วคุณจะดูแลและ
ตอบแทนยังไงสร้างหมู่บ้านยังไงที่ผมคุยไปวันนั้นแล้วเขาก็รับเรื่องนี้ไปเพื่อจะไปปรึกษากันนัดหน่วยงานแล้วก็นัดทำเอ็มยูกันอีกครั้งหนึ่งคือวันนั้นเนี่ยเราเสนอไปแล้วเสนอแล้วครับแต่ว่ายังไม่เห็นเป็นเอกสารหลักฐานครับที่จะส่งกลับมาครับครับขอไปประมาณสักกี่ข้อฮะท่านเคียงฮะก็วันนั้นก็จุดประสงค์ก็คือหัวใจหลักๆก็คือถ้ามันเกิดมลภาวะที่เรากลัวทางกินทางอากาศทางน้ำที่มันจะเกิดต้องหยุดต้องหยุดฮะคุณต้องหยุดแล้วอบต.ท่านนายกท่านก็รับปากว่าท่านจะดำเนินการตรงนี้ครับนะที่เรากังวล นี่คือหนึ่งข้ อข้อที่ต้องก็คือในเมื่อคุณทำสร้างกิจกรรมแล้วกิจการที่เดินได้คุณจะดูแลและตอบแทนชุมชนทางสร้างหมู่บ้านนี้ยังไงครับกับผลรายได้ของคุณครับครับนี่คือให้เป็นกองทุนไว้กับหมู่บ้านเวลาเกิดเยียวยาคือประเด็นเหล่านี้เนี่ยท่านเคียงรวมถึงชาวบ้านเสนอไปให้กับบริษัทใหม่ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่แนวโน้มวันนั้นแนวโน้มเขาว่ายังไงบ้างเขาก็ตอบรับว่าเราสรุปให้เขาอย่างนี้แล้วครับค่ะว่า สรุปโดยที่ว่าชาวบ้านบางส่วนก็ยังครับไม่เต็มใจเท่าไหร่ที่ว่าอยากจะได้ค่ะและแบบเนี้ยคนที่มันมีผลกระทบมีแต่ผมเองเนี่ยผมเป็นคนตัดสินใจว่าถึงพากันเดินไปเรื่อยๆเนี่ยฮะเดินกันไปเรื่อยๆตอนนี้มันก็ไม่จบกลัวจะไม่จบครับเพราะว่าเขาพยายามโอบล้อมเราทุกวิธีทางในสิ่งที่ว่าข้องเข้าได้มาถูกต้องค่ะอบล้อมอบล้อมใครเป็นคนอบล้อมฮะไม่ก็คือในด้านเรื่องการหนังสือที่เข้าได้จากผู้ประกอบการมาเขาก็ถูกต้องค่ะแล้วอบต.ก็ชี้แจงแล้วว่าได้หนังสือมาซี่เขาก็ถูกต้องค่ะใช่ไหมและทีนี้ในเมื่อถูกต้องเขาก็อนุญาตให้ก่อสร้างผมพูดอย่างนี้ตรงๆได้ไหมครับเหมือนกับว่าชาวบ้านถูกปล่อยให้โดดเดี่ยวมีคนเลือกข้างอยู่นะตอนนี้หรือเปล่าก็ต้องเก็บไปคิดเอาทุกคนมีความคิดอยู่ในตัวแล้วครับนะฮะทุกคนคิดเป็นครับแต่ในเมื่อมันถึงขั้นนั้นแล้วเราเนี่ยวิตกกังวลแต่ไหนแต่ไรมาแล้วครับว่าบ้านเราเนี่ยเกิดมาในแผ่นดินที่เราเกิดสร้างหมู่บ้านเนี่ยเราห่วงลูกห่วงล้านของเราเท่านั้นเองครับไม่ได้ไปป้องกันลึกกีดกันเขาจะทำกินของเขาค้นประโยชน์ของเขาเลยสักนิดเดียวเข้าใจว่าชาวบ้านอยู่ในพื้นที่แต่เรื่องของการขออนุญาตใช่ว่าจะมาถามเราอย่างเดียวต้องถามหน่วยงานด้วยเพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาต้องอนุมัติลงมาเป็นขั้นๆหนึ่งในนั้นจะต้องมีท้องถิ่นค่ะที่มันของเราต่อสายเพื่อความเป็นธรรมนะคะต่อสายไปที่คุณเมธีสกุลธนาสอนค่ะท่านเป็นนายกอบต.เหล่าขวัญอำเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในสายกับเราแล้วท่านนายกสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้มีรายการสวัสดีท่านอยู่ในเวทีทุกท่านครับค่ะท่านนายกขออนุญาตชี้แจงไปทีละข้อสิ่งที่ชาวบ้านคาใจตอนนี้ทางผู้ประกอบการมีใบอนุญาตอะไรอยู่ในมือแล้วบ้างคะมีใบอนุญาตประกอบอะไรอยู่ในมือแล้วบ้างตอนนี้ท่านผู้ประกอบการก็มีใบอนุญาตรง.4ครับผมค่ะรง.4อันนี้ได้จากอุตสาหกรรมถูกต้องไหมคะใช่ครับใช่ครับค่ะแล้วทางอบต.ล่ะคะตอนนี้ได้ให้ใบอนุญาตอะไรกับทางผู้ประกอบการไปแล้วบ้างคะจริงๆมันเลยอำนาจของอบต.ไปแล้วนะเพราะว่าผู้ประกอบการเนี่ยเขาถือใบอนุญาตรง.4ไว้แล้วนะฮะเพราะว่าใบอนุญาตรง.4เนี่ยยังไม่ขาดครับผมอีกครั้งหนึ่งไหมครับฮัลโหลครับอะไรที่ไม่ผ่านฮัลโหลครับพี่นะครับฮัลโหลครับใบรง.4ผ่านหรือไม่ผ่านนะท่านนะใบรง.4เขายังไม่หมดอายุครับใบรง.4เขายังไม่ขาดครับผมเขายังไม่ขาดอ๋อยังไม่ขาดทีนี้ใบรง.4ที่ยังไม่ขาดเนี่ยเขาสามารถดำเนินการอะไรยังไงต่อไปได้ครับก็ถามว่าดำเนินการอะไรต่อไปได้ก็เขาก็ยังสามารถปรับปรุงนะฮะของตัวโรงงานของเขาแล้วก็ยังสามารถในการสร้างในสิ่งที่เขาขอไว้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะตามแบบตามเอกสารที่ทางผู้ประกอบการได้ขอไว้กับทางท้องถิ่นนะครับกับทางอุตสาหกรรมครับค่ะเข้าใจว่าใบรง.4คือน่าจะสืบมาจากผู้ประกอบการรายเก่าที่มีการขอเอาไว้ผู้ประกอบการรายใหม่จึงใช้ใบรง.4นี้แต่คราวนี้ของท้องถิ่นที่ต้องมีการอนุญาตให้กับผู้ประกอบการรายใหม่คือใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันนี้สำคัญมากท่านอนุญาตไปแล้วหรือยังคะยังครับยังไม่ถึงกระบวนการต้อง
องให้เขาประกอบแจ้งประกอบกิจการก่อนครับถึงจะออกอนุญาตรองอไอ้ปะเอาประกอบได้ครับแต่หมายความว่าเขาสามารถไปสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อเตรียมตัวเตรียมการได้ถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับครับนั่นหมายความว่าตรงนี้คือดำเนินการไปยังไม่มีการระงับหรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับฮะทีนี้พอแล้วกับไม่มีการระงับเนี่ยชาวบ้านเขามีการสะท้อนขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้เหมือนกับว่ามันถูกอะไรต่างๆเหล่านี้อบล้อมเอาไว้แล้วเขาก็เลยไม่ค่อยไว้ใจกันมีข้อกังวลกันแต่ก็ไม่ได้ห้ามนะฮะเขากังวลเรื่องของสิ่งแวดล้อมตรงนี้เราจะช่วยเขายังไงล่ะครับเจรจาแทนให้กับชาวบ้านได้ไหมฮะท่านเมธีฮะเหมือนสัญญาณขาดหายนะครับเดี๋ยวเผื่อต่อสายอีกครั้งหนึ่งท่านเมธีฮะขออนุญาตถามท่านนายกเมธีหน่อยได้ไหมท่านเมธีครับนะฮะครับสัญญาณเหมือนขาดหายนะครับชาวบ้านเนี่ยเขาอยากจะคุยกับท่านเมธีเหมือนกันฮะเดี๋ยวให้ชาวบ้านลองถามนะอยากจะคุยอะไรฮะครับสวัสดีครับท่านนายกเมธีสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่บัตรครับครับท่านนายกผมอยากทราบว่าเรื่องการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับออกเมื่อตอนเขาสร้างโรงงานเสร็จการก่อนออกใบอนุญาตเนี่ยจะต้องประชาคมชาวบ้านไม่ครับคำว่าประชาคมมันเลยถึงประชาคมแล้วเขาต้องมาชี้แจงรับฟังความคิดเห็นเหมือนเวทีที่เปิดในหมู่ท่านวันนั้นนะครับค่ะเป็นการรับฟังความคิดเห็นถ้าหากชาวบ้านมีการโต้กลับก็จะต้องมีการนำสิ่งที่ชาวบ้านกังวลไปแก้ไขปัญหาแบบนี้เป็นลำดับขั้นตอนต่อไปถูกต้องไหมคะถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วก็เดี๋ยววันนั้นทางเวทีที่ประชุมในพื้นที่นะฮะเมื่อวันที่9เนี่ยได้มีข้อตกลงกันในเรื่องของการเตรียม MOU นะซึ่งก็เดี๋ยวรอกระบวนการทํา MOU ในช่วงต้นเดือนหน้าครับผมค่ะท่านนายกค่ะรบกวนหน่อยแง้ม MOU ให้ฟังนิดนึงได้มั้ยคะตอนนี้ชาวบ้านยังคงติดใจเหมือนกันสิ่งที่เขามีการขอไปวันนั้น2ข้อหลักๆไม่แน่ใจมีการไปคุยกับทางผู้ประกอบการว่าสามารถทําให้กับชาวบ้านได้มั้ยคะคืออย่างนี้ฮะการจะทำ MOU เนี่ยต้องมีชาวบ้านนะฮะมีเรากับทางเกี่ยวข้องนะแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยมาคุยกันนะแล้วก็หาข้อยุติให้พอดีนะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมอยู่ในนั้นด้วยอย่างเงี้ยฮะซึ่งผมจะไปแย้มเองเลยเนี่ยมันไม่ได้เพราะเราไม่ใช่ผู้ประกอบการครับเพราะฉะนั้นโดยอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นคงจะเสนอแนะหรือว่าอะไรยังไงไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวเวลาเปิดเวทีแล้วฟังทำ MOU เนี่ยอันนี้เราไปคุยกันในที่ห้องประชุมได้ครับในข้อตกลงต่างๆอย่างเงี้ยครับท่านนายกเมธีครับแล้วในพื้นที่นี้ตกลงแล้วเป็นพื้นที่สีเขียวหรือเป็นพื้นที่สามารถประกอบโรงงานอุตสาหกรรมได้ครับครับจากการทำหนังสือไปหารือกับโยธาธิการเนี่ยนะครับสำนักงานโยธาธิการจังหวัดเนี่ยคือโรงงานนี้มันเกิดมาก่อนปี2560นะครับก็เลยไม่มีผลในเรื่องของพื้นที่สีเขียวเพราะว่าอันนี้ได้รับอนุญาตจากกรมเป็นข้อยกเว้นนะตามพ.ร.บ.ที่ผมให้รายละเอียดไปครับค่ะได้ข้อมูลจากทางท่านนายกบางส่วนตกผลึกได้ว่าเรื่องของใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการขอต่อยุปีต่อปีตอนนี้เขายังไม่ขอมาเพราะว่ายังไม่ได้มีการตั้งแต่ถ้าหากระหว่างการตั้งต้องขอไปที่โรงงานที่บ้านของเราต่อสายไปที่คุณอิสระราศีกุลค่ะท่านเป็นวิศวกรชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณอิสระคะครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินการครับค่ะท่านคะเบื้องต้นผู้ประกอบการรายนี้มีการขออนุญาตไปที่อุตสาหกรรมแล้วบ้างหรือยังคะครับอนุญาตเรียนประวัติอย่างนี้นะครับใบอนุญาตประกอบการนี้นะครับก็เป็นใบอนุญาตเก่ามาก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มีการโอนใบอนุญาตมานะครับตั้งแต่ปี2556นะครับนับถึงตรงนี้ก็น่าจะ10ปีแล้วนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนมือก็แล้วกันใช้คำว่าผู้ภาษาง่ายๆก็คือเปลี่ยนมือมาแล้วประมาณ 4-5 รายนะครับจนมาถึงท่านผู้การคนปัจจุบันนะครับก็ในตอนนี้เนี่ยสถานะแล้วก็สิทธิในการประกอบการเนี่ยก็ผู้การสามารถประกอบการได้ตามข้อจำกัดโรงงานนะครับครับครับท่านอิสระครับใบอนุญาตนี่คือหมายความว่าไงมันสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้หรอครับในทางกฎหมายของผมเขาเรียกว่าโอนเนี่ยนะครับผมเรียนอย่างนี้ผมสมมติก็แล้วกันนะครับเปรียบเทียบให้ฟังก็เปรียบเสมือนรถยนต์คันนึงนะครับท่านหรือเป็นรถกระบะก็แล้วกันนะครับเรารู้ว่ารถกระบะเนี่ยก็คือเป็นรถสี่ล้อนะครับมีกระบะสำหรับบรรทุกของอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือกันได้แล้วก็มีการโอนก็เหมือนเราไปโอนเล่มทะเบียนนั่นแหละครับทีนี้นะครับประเด็นของเราเนี่ยก็คือว่าเดิมทีเนี่ยคนขับหรือเจ้าของเก่าๆเนี่ยอาจจะ
เหมือนกับขับรถไม่ดีก่อเหตุการณ์รำคาญหรือว่านิสัยไม่ดีอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้พวกเราเวลามองเห็นรถคันนี้ก็อาจจะมองภาพว่ารถคันนี้อีกละนี่นะครับแต่ตอนนี้นะครับมีการเปลี่ยนเจ้าของคนใหม่ละคนขับคนใหม่ละนะครับนะครับที่ผมครับฮะเดี๋ยวที่ผมยังไม่เคลียร์ฮะเดี๋ยวท่านอีกนิดนึงฮะแล้วการที่แบบมีการโอนกันเนี่ยนะฮะมันจะมีมาตรการหรือว่ามีกฎหมายใหม่อะไรมาควบคุมไหมครับการโอนใบอนุญาตเนี่ยนะครับเป็นนิติกรรมในเชิงพาณิชย์นะครับอันนี้ไม่ได้มีข้อกำหนดอะไรนะครับก็เป็นสัญญาซื้อขายกันปกติก็เหมือนเราซื้อขายโอนบ้านโอนที่ดินกันนี่แหละครับค่ะโอ้แล้วมีเยอะไหมครับที่ว่ามีการโอนกันไปโอนกันมาอย่างนี้มีเยอะไหมฮะมีครับก็ผมรู้จักเรียนว่าเหมือนกับรถยนต์หรือบ้านหรือที่ดินนี่แหละครับก็เปลี่ยนมือซื้อขายเป็นมือกันได้ตลอดครับท่านครับค่ะท่านหัวหน้าขาขออนุญาตเคลียร์ประเด็นนี้ให้กับชาวบ้านก่อนคือชาวบ้านบอกว่าเข้าใจว่าใบรงอ4ยังไม่ขาดแต่ที่ผ่านมามันมีบทเรียนในพื้นที่คือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือเขม่าวควันและกลิ่นถ้าหากมีผู้ประกอบการรายใหม่ใช้ใบอนุญาตเดิมประกอบกิจการอีกจะมีการควบคุมดูแลอย่างไรคะครับนี่แหละครับในข้อมูลนะครับที่ได้รับมีการถามมาแล้วเรียบร้อยนะครับได้ข้อมูลเนี่ยคือผู้ประกอบการรายนี้นะครับเป็นผู้ประกอบการที่มีโรงงานประเทศเดียวกันเนี่ยนะครับที่จังหวัดสระบุรีและนครราชสีมานะครับแล้วก็ผู้ประกอบการอะไรเนี้ยก็มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือเครื่องจักรแบบเนี้ยนะครับในพื้นที่เขาเคยทำมาเนี่ยแล้วก็สามารถควบคุมความบัดจำกัดมลภาวะต่างๆนะครับผมได้สอบถามข้อมูลไปยังพื้นที่จังหวัดสระบุรีแล้วก็สระสีมาเนี่ยก็ไม่พบว่าโรงงานของผู้ประกอบการรายนี้นะครับการข้อร้องเรียนในเรื่องมลภาวะทางอากาศนะครับแต่ผมย้อนกลับไปนิดนึงนะครับจากข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยผู้ประกอบการรายเดิมเนี่ยหนึ่งนะครับก็คือใช้ทุกวิธีการนะครับสองเป็นระบบเติมนะครับอาคารเนี่ยก็เป็นระบบเติมนะครับแล้วจากภาพถ่ายที่เราได้เห็นในช่วงต้นรายการเนี่ยก็จะเห็นได้ว่านะครับสิ่งที่เป็นประเด็นปัญหาเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องระบบการเผาของเขานะครับซึ่งมีการประกอบของแบบที่ไม่ดีนะครับอันที่สองนะครับจะเห็นภาพสมองครับเสมาตรงนี้มันก็เกิดจากสมคาร์บอนนะครับที่มันอยู่ในเนื้อยางรถยนต์นั่นแหละนะครับสีดำๆนี่แหละครับจะเห็นได้ว่ากองเกลื่อนกลาดเป็นพื้นเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วพอเวลามีลมพัดหรืออะไรพวกนี้แน่นอนที่สุดพวกนี้คุ้มกระจายแน่นอนนะครับทีนี้นะครับในส่วนไหนเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือเป็นระบบปิดเครื่องจักรนะครับแล้วก็จะใช้แก๊สที่เป็นแก๊สต้มเนี่ยนะครับในการเป็นเชื้อเพลิงในขณะเดียวกันแก๊สที่เกิดจากกระบวนการผลิตเนี่ยแก๊สตัวนี้ที่ได้มาเนี่ยก็จะหมุนเวียนเข้ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการให้ความร้อนกับเตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดง่ายว่าก็เราใช้แก๊สต้มบ้านเรานี่แหละนะครับในการติดแก๊สเนี่ยมันก็จะไม่มีควันแล้วนะครับส่วนที่สองนะครับก็คือเป็นเรื่องของการจัดเก็บนะครับของที่เหลือออกมาเนี่ยนะครับมันก็คือกลุ่มผงคาร์บอนนะครับกลุ่มขมเหลวดำนั่นแหละนะครับซึ่งนะครับโรงงานตัวใหม่เนี่ยเขาจะสร้างเป็นโรงงานปิดนะครับมีขนาดใหญ่กว่าเดิมนะครอบคลุมทั้งในส่วนของการจัดเก็บไอ้ผลคาร์บอนตัวนี้นะครับแล้วก็คลุมไปทั้งตัวเครื่องจักรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นมาตรการตัวหนึ่งที่จะมาใช้ควบคุมป้องกันปัญหามลพิษต่างๆนะครับผมเสริมนิดนึงนะครับสิ่งที่ได้จากกระบวนการตัวนี้มันจะหนึ่งก็คือน้ำมันนะครับจะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเปลวน้ำมันเตานะครับถ้าเป็นการกระบวนการที่นั่นขึ้นมาที่หนึ่งก็จะได้เปลวน้ำมันเปลวเลยนะครับอันที่สองนะครับสิ่งที่เหลือเนี่ยก็คือในส่วนของลวดนะครับลวดที่มันอยู่ในยางรถยนต์ดังเดียวเราเนี่ยนะครับลวดตรงนั้นเนี่ยก็สามารถจำหน่ายได้นะครับแล้วก็ตัวที่3นะครับผมคาร์บอนแบ็กตัวนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเอาเป็นวัตถุดิบพูดง่ายว่าเขาไปขายได้ละนะครับเขาไม่ทิ้งไม่ขว้างละนะครับตัวนี้เป็นเงินเป็นทองละนะครับสามารถนำเป็นส่วนประกอบไปทำยางรถยนต์ต่ออีกก็ได้นะครับยางรถยนต์ของเราที่มีสีดำเนี่ยก็เพราะไอ้ผงคาร์บอนตัวนี้แหละครับเอาไปเติมเข้าไปนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับก็สามารถเช่นพวกแม่สีต่างๆนะครับเช่นผงสีหรือแม้กระทั่งเครื่องไถ่เอกสารนะครับที่เราได้หมึกดำนะครับก็เกิดจากผงตัวนี้แหละที่เอาไปผสมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าไอ้ของเหลือหรือการสารกรรมหรือว่าสิ่งปฏิกูลเหล่านี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีมูลค่าหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยก็สามารถที่จะเรียกว่าเป็นรายได้ของเขานะครับจะต้องมีการจัดเก็บอย่างดีนะครับครับท่านอิสระครับนิดนึงฮะท่านเปิดโฟนอยู่หรือเปล่าพอดีผมฟังไม่รู้เรื่องเลยฮะไม่ถ้าผมใช้อะไรนะสมอลท็อกครับรบกวนเอาไว้ใกล้ๆปากหน่อยนะครับเดี๋ยวอีกนิดนึงฮะคือว่าประเด็นนึงเนี่ยที่ชาวบ้านเขากังวลกันเพราะว่ามีบ้านของชาวบ้านปลูกอยู่ใกล้กับโรงงาน
ไอ้ผงคาร์บอนอะไรต่างๆนี่ถ้าเกิดว่ามันกระจายขึ้นไปแม้บอกว่าจะเป็นระบบปิดก็ตามนะฮะมันจะไปส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเขายังไงบ้างครับก็โดยปกตินะครับมันก็ถือว่าเป็นมลภาวะทางฝุ่นละอองอย่างนึงนะครับมันก็เป็นผงถ่านดีๆนี่แหละนะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็แน่นอนที่สุดนะครับถ้ามันส่งออกไปแล้วก็เป็นปริมาณมากเนี่ยแน่นอนที่สุดก็ต้องส่งผลกระทบด้านการหายใจอยู่แล้วนะครับทีนี้อย่างนี้ครับผมขออนุญาตนำเรียนเพิ่มเติมก็คือว่าทราบว่าเมื่อวันที่8ที่9ใช่ไหมครับเมื่อต้นเดือนที่ได้มีคำนี้ตัวนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีครับผมเรียนนี้ว่าเมื่อมีคณะกรรมการจัดร่วมทั้งสามฝ่ายเนี่ยนะครับมาทำเป็นประชุมเนี่ยนะครับนอกจากที่มีการบังคับใช้ข้อกฎหมายทั้งจากพรบโรงงานของผมเองนะครับแล้วก็พรบทางด้านสาธารณสุขก็คือใบอนุญาตประกอบการพิจารณาสุขภาพของทางอบต.แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีมาตรการตรงนี้เนี่ยนะครับซึ่งผมได้รับการประสานเบื้องต้นจากทั้งท่านข้างในเลยด้วยนะครับแล้วก็ทางผู้ประกอบการเนี่ยว่านะครับมีการตกลงตรงนี้เนี่ยซึ่งผมก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเราจะมีการร่วมกันตรวจสอบเนี่ยตั้งแต่กระบวนการที่ว่าจะก่อสร้างรูปแบบไหนอย่างไรอาคารนะครับแล้วในช่วงก่อนที่จะเริ่มดำเนินการเนี่ยเอาเครื่องจักรมาลงแล้วเอามาทดสอบเนี่ยนะครับจะตัดสินกันเลยแล้วก็มีการพิจารณากันเลยว่าถ้าอย่างนี้ใช้ได้ถ้าอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นมาตรการที่จะป้องกันในเรื่องของตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่โครงการแรกเริ่มเลยค่ะหัวหน้าขารวมถึงท่านนายกขายังคงอยู่ในสายคือฟังแล้วเข้าใจแหละ ว่าหน่วยงานก็มีมาตรการมีกฎหมายคุ้มครองแต่คราวนี้ชาวบ้านมองถึงอิงความน่าจะเป็นในพื้นที่ขออนุญาตกลับมาถามคุณธเนศฟังทางหัวหน้าไปแล้วฟังทางนายกไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกกังวลอยู่ดีนะครับยังกังวลอยู่ดีถึงแม้หน่วยงานจะบอกว่ามีมาตรการในการป้องกันครับยังไม่เห็นภาพไงฮะยังไม่เห็นภาพครับอยากให้เป็นแบบไหนฮะเผื่อว่าเสนอให้ท่านหัวหน้าเผื่อจะได้ไปพิจารณาไปเจรจาต่อครับก็อยากให้ผู้ประกอบการกับชาวบ้านเนี่ยได้คุยกันได้มากกว่านี้ฮะเพราะในการทำประชาพิจารณ์วันนั้นก็ยังไม่ได้เหมือนก็ยังไม่ได้ประสานยังได้คุยกันมากนักอ๋อแล้ววันนั้นคุณท่านได้เข้าไปร่วมคุยไหมครับเข้าครับเข้าครับแต่ว่าไม่ค่อยได้คุยกับเขาทางที่บ้านเราอยู่ใกล้มากเลยนะใช่ครับแล้วก็ยังไม่ได้มีประเด็นทางเรื่องการชี้แจงของโรงงานอย่างชัดเจนนะฮะครับอย่างชัดเจนถึงจะเป็นเรื่องอื่นก็ส่วนใหญ่เป็นเรื่องอื่นเช่นอะไรฮะคือการชี้แจงในเรื่องราวของเรื่องการอนุญาตนี่แหละครับมันรวมกันโดยมันยังดูวุ่นวายอยู่วันนั้นแต่ว่าอะไรที่กระทบกับร่างกายนี่คือยังไม่ได้พูดถึงเยอะใช่ครับประมาณนั้นก็เลยมีความกังวลอยู่ท่านอิสระครับพอเป็นไปได้ไหมครับว่าเป็นตัวกลางในการที่จะเจรจาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นนี้ฮะครับผมเรียนเพิ่มเติมนิดนึงนะครับในส่วนที่ทางท่านผู้นำท่านอาจจะยังเพิ่มแข็งสงสัยนะครับอันที่หนึ่งเลยนะครับเวลามีเหตุเนี่ยต้องพิสูจน์ทราบก่อนนะครับว่ามันเกิดจากโรงงานนี้ใช่ไหมนะครับแน่นอนที่สุดแหละเราประสบมาละเรารู้อยู่แล้วแหละว่าการทำงานแบบนี้จากโรงงานนี้แน่นอนนะครับอันที่สองนะครับผมเรียนเพิ่มเติมว่าในการประชุมคราวนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทางโรงงานเนี่ยได้จัดเตรียมข้อมูลที่เป็นลักษณะของระบบบำบัดอะไรต่างๆเนี่ยไปที่การทบทวนหรือยังนะครับซึ่งนะครับทางผมเนี่ยตอนนี้ก็ได้มีหนังสือแจ้งไปทางโรงงานแล้วนะครับว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยในการที่จะทำยังอยู่อะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งก่อนในช่วงนี้นะครับจะต้องมีการลงพื้นที่เพิ่มเติมนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกแคบจะให้ได้วงกว้างมากที่สุดนะครับได้รับทราบข้อมูลนะครับผมทราบมาก่อนหน้านี้นะครับน่าจะประมาณสัก5-6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทางโรงงานเนี่ยมีการเชิญนะครับเชิญทางชาวบ้านนะครับตัวแทนชาวบ้านของพวกเราเนี่ยที่เนี่ยไปดูงานของโรงงานของผู้ประกอบการรายนี้แหละนะครับที่จังหวัดนครราชสีมามาดูตัวอย่างโรงงานแท้ๆเลยนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้แหละนะครับมันเห็นไหมมันมีฝุ่นควันมากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับแต่ทราบมาว่าก็ยังไม่ทั่วถึงนะครับก็เป็นเพียงชาวบ้านนี่ไม่กี่ท่านนะครับก็ได้ฝากทางโรงงานไปแล้วว่าจะต้องนะครับมีการประชาสัมพันธ์ได้เปลี่ยนรู้อะไรต่างๆให้เพิ่มมากขึ้นนะครับค่ะหัวหน้าขาขอความชัดเจนหน่อยเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ชาวบ้านกังวลคือประเด็นใหญ่ในการต่อใบอนุญาตรง.4ด้วยหรือไม่คะอย่างนี้ครับปัจจุบันเนี่ยนะครับใบอนุญาตโรงงานเนี่ยนะครับตามพระราชบัญญัติโรงงานนะครับที่แก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยจะไม่มีวันหมดอายุนะครับพูดง่ายๆว่าต่อครั้งเดียวก็สามารถจบการได้จนกว่าทางโรงงานเนี่ยนะครับจะมาขอยกเลิกใบอนุญาตหรือนะครับ
หรือพื้นที่ผมจะพูดต่อไปเนี่ยก็คือว่าหากมีการประกอบกิจการแล้วก่อเหตุในร้อนทางร้ายแรงนะครับตรงนี้นะครับทางสารจังหวัดแล้วก็ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็มีอำนาจนะครับที่จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตการเพิกถอนใบอนุญาตก็มีก็คือเกี่ยวกับการปิดโรงงานนั่นแหละครับไม่สามารถประกอบกิจการได้ครับครับเดี๋ยวท่านอิสระถือสายสักครู่นะฮะเดี๋ยวถามชาวบ้านที่มาร่วมรายการหน่อยด้านล่างยังมีข้อกังวลอะไรอีกไหมฮะมีไหมฮะเสนอไปถึงท่านอิสระเชิญฮะที่ถือไมค์ครับขออนุญาตครับก็ชาวบ้านเนี่ยมีความกังวลต่อชีวิตเพราะว่าชีวิตเป็นเรื่องสำคัญคือว่ามลภาวะมลพิษเนี่ยมันทำให้ชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยจะทำให้ปอดพังทำให้ไตพังเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้มนุษย์เราเนี่ยจะไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้นานแล้วก็แม้แต่สัตว์อื่นๆก็จะมีเช่นกันนะฮะแม้แต่ใบไม้ที่อยู่บนต้นไม้นะเกี่ยวกับเรื่องควันต่างๆมันยังไปกับยังไปจับดำอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะฮะทีนี้ว่าโรงงานเนี่ยเขาได้ผลประโยชน์แต่มนุษย์คนที่อยู่รอบข้างเนี่ยมันจะทำให้เขาเนี่ยมีสุขภาพไม่ดีแล้วก็ควันตัวนี้มันไปได้ขนาด10กิโลก็ไปถึงเพราะว่ามันหมุนไปตามลมไปทางไหนมันก็ไปทางนั้นนะครับผมก็อยากจะพิจารณาว่าความจริงเนี่ยชีวิตคนเนี่ยมันมีค่าไหมคนหนึ่งนั้นมันมีค่าไหมแล้วก็ในบริเวณรอบบ้านเนี่ยรอบทั้งสามหมู่เนี่ยมันมีสักกี่คนแล้วถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยสูญเสียส่วนใดส่วนหนึ่งนะแล้วก็จะทำอย่างไรนะครับผมก็มีความรู้สึกว่าไม่สบายใจนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยกว่าจะเกิดได้เนี่ยไม่จะเกิดง่ายทีนี้เมื่อเกิดไปแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะมีชีวิตอายุยืนยาวแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงทีนี้ถ้าหากว่าได้รับผลกระทบจากมลพิษตัวนี้ไม่มีใครที่จะไปรองรับทำให้เขามีสุขภาพดีได้นะครับผมก็ขอแสดงความคิดเห็นเท่านี้นะครับค่ะความจริงประเด็นนี้น่าคิดและก็ติดตามกันต่อเหมือนกันอย่างที่หัวหน้าโรงงานอุตสาหกรรมชี้แจงว่าการขออนุญาตขอ1ครั้งอยู่ยาวเลยจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อเปลี่ยนใบอนุญาตเท่านั้นแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเวลาที่ให้อนุญาตไปแล้วไม่มีใครติดตามความคืบหน้ามาให้กับชาวบ้านนี่คือสิ่งที่ต้องมาถกกันต่อด้วยนะคะแต่ก็ถือว่าเวทีนี้ครับเราให้โอกาสทุกภาคส่วนนะทั้งในส่วนของผู้ประกอบการเองนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนักการเมืองในพื้นที่รวมถึงชาวบ้านด้วยนะครับร่วมมาแลกเปลี่ยนแต่ว่าคงไม่จบเพียงเท่านี้อย่างน้อยคือว่าเราเริ่มเห็นทางออกตรงที่ว่าชาวบ้านเขามีการเสนอไปแล้วว่ากลัวว่าจะมีผลกระทบต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมแม้แต่ว่าต้นไม้ใบหญ้าเรายังคงจับตาดูเรื่องนี้ต่อไปโอเคไหมฮะไม่ได้ทิ้งนะฮะต้องฝากท่านอิสระด้วยรวมถึงฮะท่านเมธีว่าเดี๋ยวเรื่องนี้เราขอตามกันต่อนะครับท่านครับนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมรายการครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากนะครับ